ไบเดนมาเองเบื้องลึกสหรัฐบุกเวียดนามผุดสถานทูตใหม่ตีกันจีนแต่โดนตลบหลังฮานอยสุดปึกรัสเซียครอบงำยากจากที่มีรายงานถึงการต่อสู้ระหว่างสองขั้วมหาอำนาจโลกซึ่งมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเมื่อภูมิภาคอาเซียนได้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของสองฝ่ายในการเข้ามาควบคุมวางกลไกทางทหารเพื่อต่อต้านอีกฝ่ายอย่างน่าเฝ้าติดตามล่าสุดวันนี้19สิงหาคม66มีความเคลื่อนไหวที่ประชาชนในแถบอาเซียนต้องควรพิจารณาเมื่อบล็อกดิจิตอลอัปเดตได้เผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจว่าปี2500ถึง2518สหรัฐรับช่วงต่อฝรั่งเศสโดยมาขอใช้ดินแดนของไทยตั้งฐานทัพอ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทำสงครามอินโดจีนกับฝ่ายสหภาพโซเวียตจีนในดินแดนเวียดนามลาวกัมพูชาการสู้รบนานถึง18ปีสหรัฐเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สหรัฐสูญเสียทหารราว 55,000 นายสหภาพโซเวียต16นายจีน 1,100 นายเวียดนามทหารและพลเรือนรวม 700,000 รายลาวกัมพูชา 300,000 รายลาว 62,000 รายเป็นบาดแผลในใจลึกของชาวอินโดจีน3ชาติที่จนบัดนี้พวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าสหรัฐอยู่อีกซีกโลกหนึ่งแล้วมาอ้างประชาธิปไตยทำสงครามกับพวกเขาทำไมปัจจุบันเวียดนามมีประชากรราว97ล้านคนปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ใหญ่เป็นอันดับ2ของเอเชียเดือนกันยายน2566ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนเวียดนามชาติในกลุ่มอาเซียนสหรัฐไม่เคยสนใจว่าประเทศใดจะปกครองโดยระบอบอะไรขอเพียงรัฐบาลภักดีต่อสหรัฐเท่านั้นเป็นพอจึงมองว่าเวียดนามสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางทหารอินโดแปซิฟิกเพื่อต่อต้านอิทธิพลจีนเวียดนามและจีนมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าที่กว้างขวางแต่ความบาดหมางในประวัติศาสตร์ในอดีตของสองชาติยังคงอยู่ต่างอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันในทะเลจีนใต้นำไปสู่การปีนเกลียวทางทหารสหรัฐจึงต้องการใช้ประโยชน์จากรอยแตกแยกนั้นสหรัฐมองว่าเวียดนามมีศักยภาพทางทหารจะก่อกวนจีนแล้วก็มาเสียบแทนที่แย่งส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจในฐานะฐานการผลิตเวียดนามมีแรงงานที่อายุน้อยและราคาถูก